รายการ Diet Sunday ค่ะรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการไดเอทในสไตล์ของจาเดียนค่ะกับเมนูในวันนี้เป็นเมนูที่หลายๆคนกรี๊ดเลยล่ะนั่นก็คือเมนูชาบูไดเอทนั่นเองค่ะจะดีจะสาธิตวิธีการหมักไก่ค่ะแล้วก็ทำน้ำจิ้มแบบที่ง่ายแล้วก็ไม่อ้วนค่ะถ้าใครอยากจะทานชาบูแล้วไม่อ้วนต้องไปดูสูตรนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีมีอกไก่แล้วก็มาหั่นอกไก่กันก่อนค่ะหั่นไก่2 อกเรียบร้อยค่ะมาเริ่มที่หมักไก่สไตล์จีนกันก่อนค่ะจะดีมีน้ำมันงาค่ะน้ำมันงาตัวนี้แหละจะทำให้ไก่เขานุ่มขึ้นค่ะไม่ต้องใส่สารอะไรเลยนะน้ำมันงากับหญ้าหวานเท่านี้เลยเขาก็นุ่มแล้วค่ะหญ้าหวานก็หาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะมีหลายยี่ห้อเลยหลายแบบด้วยมีแบบที่เป็นเกล็ดแบบนี้แล้วก็มีแบบน้ำๆค่ะก็เลือกตามที่สะดวกเลยค่ะงาขาวค่ะเป็นงาที่คั่วแล้วนะคะหอมมากตอนนี้แล้วก็เกลือค่ะโอเคคนๆใส่เนื้อไก่ลงไปก็คนให้เข้ากันค่ะคนนิดเดียวพอเข้ากันเลยค่ะแรปพลาสติกไว้ค่ะแล้วก็เข้าตู้เย็นค่ะอย่างต่ำที่3ชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้าข้ามคืนเลยจะอร่อยเนื้อนุ่มมากเลยค่ะไปที่สูตรต่อไปกันค่ะมาที่สไตล์เกาหลีกันค่ะจะดีมีชูจังค่ะเป็นพริกเกาหลีหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยค่ะหลายยี่ห้อเหมือนกันก็ลองเลือกได้เลยค่ะตามด้วยน้ำมันงาค่ะเกลือค่ะสุดท้ายที่ทำให้เจ้าไก่นิ่มก็คือแป้งข้าวโพดค่ะคนให้ตัวเครื่องหมักเขาเข้ากันดีค่ะตอนนี้เครื่องหมักก็เข้ากันดีแล้วค่ะตามด้วยไก่ที่เราหั่นเมื่อกี้กันค่ะแล้วก็คนให้เครื่องแกงกับไก่เขาเข้ากันได้ดีค่ะค่ะตอนนี้ก็คนเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าตู้เย็นไว้ที่3ชั่วโมงขั้นต่ำนะคะหรือว่าข้ามคืนเลยก็จะเนื้อนุ่มอร่อยสุดๆค่ะไปเลยค่ะมาในส่วนของน้ำจิ้มการจะดีเป็นน้ำจิ้มสุกี้ชาบูค่ะมีกระเทียมดองกระเทียมดองเนี่ยจะมีตรงที่เป็นแข็งๆเขาอะค่ะเราจะหั่นตรงแข็งๆเขาออกไม่ได้ใช้นะส่วนนี้กับข้างในอะค่ะจะมีส่วนที่แข็งๆจะดีค่ะครึ่งเลยแล้วก็เราจะหาส่วนที่แข็งๆที่เป็นก้านกระเทียมด้านในเนี่ยตรงนี้ค่ะเขาแข็งๆเขาออกเนี่ยลองจับๆดูนี่ตรงนี้คือตรงแข็งของเขาเอาออกเลยตรงที่นิ่มๆทานได้เก็บไว้ค่ะแข็งๆเอาออกให้หมดเลยตรงนี้นิ่มเปลือกนี้ยังแข็งอยู่โอเคมาในส่วนพริกค่ะจะดีใช้เป็นพริก2ชนิดค่ะมีเป็นพริกชี้ฟ้าค่ะเม็ดใหญ่เพื่อสำหรับที่ใครไม่ชอบทานเผ็ดค่ะแล้วเขาจะแย่งสีแดงอยู่กับเป็นพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบเผ็ดเนี่ยเป็นพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ทั้งหมดในปริมาณเท่ากันได้เลยนะคะไปเริ่มทำกันค่ะมาเริ่มทำตัวน้ำจิ้มกันค่ะจะดีมีเป็นกระเทียมโทนค่ะใส่ลงไปเลยหรือว่าใครจะใช้เป็นกระเทียมธรรมดาก็ได้นะคะเมื่อกี้ที่ทำไว้เป็นกระเทียมใส่ลงไปเลยกระเทียมดองค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยพริกที่หั่นเอาไว้ค่ะน้ำกระเทียมดองเสร็จแล้วเราจะปั่นกันรอบแรกก่อนค่ะโอเคปั่นจนละเอียดเลยค่ะ
แล้วก็มาในส่วนถัดไปกันเต้าหู้ยี้ค่ะลงไปหมดเลยมีทั้งน้ำทั้งเนื้อของเต้าหู้ยี้เลยค่ะมะเขือเทศกระป๋องค่ะหรือว่าใช้เป็นมะเขือเทศธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วก็เอาไปต้มทำให้นิ่มค่ะใช้ทั้งเป็นแบบน้ำแล้วก็เนื้อเลยสุดท้ายก็ย่าหวานค่ะหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะปิดฝาแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะโอเคเข้ากันดีแล้วค่ะก็เทใส่ถ้วยกันถ้าใครที่ไม่มีเครื่องปั่นแบบจะดีนะคะใช้เป็นครกตำเลยก็ได้ค่ะต่อไปเราจะมาใส่ความเปรี้ยวกันค่ะจะดีมีน้ำส้มสายชูค่ะถ้าใครไม่ชอบน้ำส้มสายชูใช้เป็นมะนาวได้นะคะแล้วก็ปริมาณตามชอบได้เลยค่ะกลิ่นหอมอยากกินชาบูแล้วสุดท้ายก็เป็นงาค่ะงาขาวที่คั่วแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะน้ำจิ้มชาบูตอนนี้ก็หมักไก่ไว้ครบ1คืนแล้วค่ะมาทานชาบูกันน้ำเดือดแล้วไก่สไตล์จีนค่ะสุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่น้ำจิ้มแล้วก็ที่น้ำจิ้มพร้อมทานค่ะไก่สไตล์เกาหลีค่ะสุกแล้วค่ะจิ้มน้ำจิ้มกันจิ้มน้ำจิ้มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูชาบูไดเอทค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋อะไรก็บอกจะดีได้ค่ะหรืออยากจะให้จะดีทำกิจกรรมอะไรเข้าจิมก็มินบอกไว้ที่ล่างคลิปได้เลยค่ะวันนี้รายการไดเอทซันเดย์ต้องไปแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันอาทิตย์10โมงเช้าค่ะบายค่ะมาชิมชาบูกันอืม